ควีนตายแล้วจริงๆหรอคะเฮ้ยมึงทำอย่างนี้กับกูได้ไงวะกูบอกมึงแล้วไงว่าผู้ชายคนนั้นกูจริงจังกูขอที่มึงจงใจปล่อยคลิปให้ควีนเสียหายมึงมากกว่าปะที่มึงชื่อเพื่อนควีนกูบอกแล้วไงหยุดอย่าแอบมึงอะตอแหลตกลงเรามาอยู่ที่คอนโดทอยได้ยังไงอะทอยก็บอกเกลแล้วว่าทอยไปรับที่ไหนก็ที่ผับคุณจำผมได้ไหมเชื่อเลยว่าคนอย่างควีนจะฆ่าตัวตายหรือถ้าเขาจะทำก็ต้องไม่ใช้วิธีแบบนี้คนอย่างควีนไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่ทุเรศแบบนี้แน่นอนคุณเข้าใจถูกแล้วล่ะเราตรวจสอบกล้องวงจรปิดควีนไม่ได้กระโดดลงมาจากสะพานแต่ถูกย้ายศพมาไว้ที่นั่นใครเป็นคนทำเหรอครับเรื่องนั้นเรากำลังเร่งสืบอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังตามหารถที่ควีนขับออกจากผับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ตรวจสอบจากเลขทะเบียนรถก็พบว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถของคุณครับผมเป็นคนให้ควีนยืมเองครับจะขอดู GPS ก็ได้นะครับคุณเป็นอะไรกับควีนคะยากอ่ะไม่เห็นยากเลยค่อยๆ คิดสิมีสติหน่อยนี่เปลี่ยนไอ้ทศนิยมเนี่ยให้เป็นจำนวนเต็มก่อนแล้วก็ไปคูณ10ทั้ง2ข้างหลังจากนั้นก็ไปคูณในวงเล็บต่อฟังอยู่ป่ะเนี่ยมันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องอ่ะมันไม่ได้อ่ะโอ้ยากไปอ่ะตั้งใจหน่อยสิจะสอบเข้ามอปลายอยู่แล้วต้องตั้งใจสอบถ้าไม่ตั้งใจสอบนี่ไม่ติดนะไม่อยากเข้าโรงเรียนดีๆแล้วไงฮะอยากเข้าแต่แบบคือเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเรียนอะไรยากๆแบบนี้ด้วยอ่ะคือสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้ปะก็ไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยนี่เอาเป็นว่าเรียนเพื่อได้สอบเข้ามอปลายอย่างเดียวก็พอแล้วทำไมอ่ะพี่พูดได้ก็พี่เก่งอ่ะเรามันโง่นี่นี่สักทีนึงมึงเอกแม่เจ็บเจ็บเลยสินี่วันหลังอย่าไปพูดอะไรแบบนี้อีกนะถ้าอย่างเราเนี่ยเรียกว่าโง่คนทั้งโลกก็ไม่มีใครฉลาดแล้ว
พี่พูดจริงๆคนอย่างเราเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรขึ้นมาทำได้อยู่แล้วแหละเชื่อพี่สิคิดถึงอนาคตของตัวเองไว้เยอะๆเข้าใจไหมโอเคคุณคุณจำผมได้ไหมคุณเป็นใครเมื่อคืนผมบอกคุณแล้วไงคุณจำไม่ได้เหรอผมว่าแล้วเมื่อคืนคุณทำตัวแปลกๆเหมือนว่าคุณทำอะไรแล้วไม่รู้สึกตัวเลยแล้ววันนี้คุณก็จำอะไรไม่ได้คุณถึงได้โกหกตำรวจตกลงคุณเป็นใครกันแน่คุณมาที่นี่ทำไมอ่ะคุณรู้จักกับควีนงั้นเหรอรู้จักสิรู้จักดีเลยเพราะควีนคือผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมแล้วหมายความว่าไงคุณคิดว่าคนอย่างควีนเนี่ยจะฆ่าตัวตายจริงไหมฉันไม่รู้แต่คุณเป็นเพื่อนควีนนะคุณก็น่าจะรู้ว่าชีวิตควีนตอนนี้กำลังไปได้ด้วยดีใครจะไปรู้ล่ะว่าควีนปกปิดอะไรไว้บ้างคุณเข้าไปในงานสิแล้วไปนั่งฟังคำนินทาของคนอื่นควีนอะสร้างภาพหลอกลวงคนอื่นมาตลอดบอกว่าตัวเองเป็นลูกคนหนูครอบครัวอยู่ต่างประเทศก็เลยต้องอยู่กับป้าที่เป็นไฮโซแล้วความจริงคืออะไรล่ะสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้จักควีนจริงๆเลยสักคนคนที่โกหกใครต่อใครเก่งที่สุดก็คือควีนนั่นแหละมากกว่าคุณอีกเหรอคุณโกหกตำรวจว่าแฟนคุณมารับแต่ความจริงคุณอยู่กับผมฉันไม่ได้อยู่กับคุณฉันอยู่กับแฟนของฉันเขามารับฉันกลับไปตอนตีหนึ่งคุณน่าจะอยู่กับผมถึงตีสี่ได้มั้งโกหกโกหกหมายถึงใครอ่ะผมเหรอฉันขอตัวก่อนนะพระจะสวดแล้วอย่างกับหนังทิวเลอร์คำถามคือโทรศัพท์ควีนอยู่กับใครดูอะไรอ่ะเห็นถ่ายดูมาตั้งแต่ขึ้นรถแล้วจริงเหอะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาไหมแล้วถ้าไม่สงสัยแล้วว่าทำไมอยู่ดีๆควีนก็เอาไปจริงวิญญาณไงหรือไม่ก็ควีนยังไม่ตายรอเล่นเฉยประชดอ่ะมันก็ต้องมีใครสักคนล็อกอินเข้า IG คุยแล้วก็โพสต์อยู่แล้วป่ะคำถามคือใครล่ะเราไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกบนโลกออนไลน์ใครเป็นใครใครทำอะไรอ่ะไม่มีใครรู้หรอกแต่เธอก็อย่าไปอ่านมากเลยยิ่งอ่านมากก็ยิ่งฟุ้งซ่านพี่คะจอดไหนคะมีอะไรหรือเปล่าเราแค่อยากรู้ว่าวันนั้นเรามาจบอยู่ที่กองขยะนี้ได้ไงอ่ะปกติร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เปิดถึงกี่โมงอ่ะจำได้สิ
วันนั้นอ่ะพี่ยังเดินไปปลุกน้องอยู่เลยแต่น้องอ่ะโวยวายใส่พี่ไล่พี่ออกมาบอกว่าอย่ามายุ่งจะนอนพี่ก็เคืองน่ะสิพี่ก็เลยปล่อยเอาไว้โหพี่ครับแต่ยังไงพี่ก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กผู้หญิงนอนไม่ได้สติอยู่คนเดียวตรงนั้นป่ะครับแล้วจะให้พี่ทำยังไงล่ะก็อย่างน้อยก็โทรแจ้งตำรวจก็ได้นี่ขอโทษทีนะคะหนูคงไม่ได้ตั้งใจพอดีตอนนั้นหนูคงเมามากอะค่ะเลยอาจจะพูดไม่ดีไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีป่ะเอาหน้าแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เป็นไรเปล่าผมขอโทษครับก็จริงแหละพี่เองก็ทำไม่ถูกไม่น่าปล่อยน้องไว้แบบนั้นเลยแต่มันหงุดหงิดน่ะไม่เป็นไรค่ะแต่พี่พอจะจำได้ไหมคะว่าหนูมาที่นี่ได้ยังไงตอนนั้นอ่ะพี่กำลังเก็บร้านเสร็จพอดีก็มีรถคันเนี่ยวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะเสียงดังมากเลยอ่ะโอ๊ยเมาหรือเปล่าเนี่ยรีบไปตายที่ไหนแสดงว่ารถคันนั้นพาหนูมาเหรอคะก็น่าจะใช่นะเพราะว่าพี่เห็นน้องก็ตอนที่รถคันนั้นออกไปแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นแล้วพี่พอจะจำลักษณะรถคันนั้นได้ไหมครับหรือว่าคนขับหน้าตาเป็นยังไงจำได้ไหมครับรถคันเล็กๆน่าจะสีดำนะโอ้ยพี่มองไม่ทันหรอกน้องก็มันมาไวซะขนาดนั้นน่ะรถเพื่อนน้องหรือเปล่าหรือว่ารถรับจ้างน้องไม่ทะเลาะอะไรกับมันไม่ถึงได้ทิ้งน้องไว้แบบนั้นพอดีว่าหนูก็จำไม่ค่อยได้อะค่ะขอโทษที่ถามเยอะนะคะแต่หนูขออีกข้อเดียวตอนนั้นประมาณกี่โมงเหรอคะก็น่าจะตีสี่นะเพราะว่าพี่เก็บร้านช่วงนั้นทุกวันนั่นแหละผมไปส่งไหมเผื่อว่าระหว่างทางผมจะช่วยคุณได้นึกออกนะว่าเมื่อคืนนี้เรื่องของเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เป็นไรฉันไม่ได้ลืมอะไรทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวแฟนฉันมารับเมื่อคืนเราดูแล้วนะเราไม่ได้เรียกรถจากแอปไหนเลยสักแอปไม่รู้ว่าเป็นรถใครเราไม่รู้จักใครที่ขับอีโคคาร์เลยสักคนเฮ้ยแต่อย่างนี้ก็เหมือนยืนยันที่อยู่ได้แล้วป่ะไม่ได้สิถ้าตามพี่ป้าเขาบอกเนี่ยมันตีสี่นะแล้วก่อนนั้นเราไปอยู่ไหนล่ะตีสี่ตีสี่เอ้ยเธอกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวมันจะดึกอ่ะก็ได้ก็ได้งั้นอันนี้เขียนไปกินเถอะจริงๆแล้วเราแค่ซื้อตอบแทนป้าที่เขาตอบคำถามอะโหไม่ไหวเราเอาไปแล้วก็กินไม่หมดอยู่ดีอะหรือไม่งั้นเราหาที่นั่งกินด้วยกันก่อนไหมล่ะเดี๋ยวเราไปกินถุงนึงแล้วก็เธอเอาไปกินถุงนึงแล้วกันโอเคได้งั้นเจอกันนะเอ้ยเราว่าจะบอกเธอหลายรอบแล้วอะคือเราเข้าใจนะว่าเรื่องที่เธอเจออยู่ตอนเนี้ยแม่งหนักมากๆแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะต้องผ่านมันไปคนเดียวไงนึกออกไหมทำไมเธอไม่ลองหาเพื่อนสักคนเอาไว้คอยอยู่ข้างๆแล้วก็ผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันกับเธอแล้วใครล่ะเพื่อนเราเพื่อนสนิทเราอยู่อีกซีกโลกนึงส่วนที่เนี่ยเราว่าเราไม่เหลือใครแล้วแหละเราพบอุปกรณ์เสพยาจากสถานที่สุดท้ายที่ควินไปก่อนเสียชีวิตเราสองคนได้ไปเสพยากับควินหรือเปล่าในคืนที่เสียชีวิต